เรื่องควรรู้ก่อนสอบกพ.ภาคกนะคะเตรียมตัวยังไงจะให้สอบผ่านนะคะก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าการสอบกพ.ค่ะมีกี่ประเภทนะคะขออนุญาตให้ความรู้นะคะซึ่งน้องๆบางท่านนะคะอาจจะทราบแล้วแหละนะคะแต่อันนี้ก็มาให้ความรู้นะคะสำหรับคนที่อาจจะเป็นปีแรกนะคะหรือว่าอาจจะลืมไปแล้วว่ามีกี่ประเภทนะคะโดยประเภทแรกก็คือภาคกปกติค่ะแบบ paper and pencil นะคะสำหรับปีนี้ก็สอบวันที่2กรกฎาคมนะคะแล้วก็ภาคกแบบที่2ก็คือภาคกแบบ e-exam ค่ะหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะปีนี้นะคะก็จะสอบวันตั้งแต่วันที่3ทั้งสอบทั้งหมด21รอบนะคะโดยรอบ1ถึง7นะคะสอบวันที่ถ้าเราจะเขียนได้ไหมคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตภาคแบบที่3คือภาคกพิเศษค่ะอ่ะเรามาดูรายละเอียดก่อนอันนี้คือภาคกปกตินะคะเปิดรับสมัครไปแล้วตั้งแต่30มกราคมถึง17กุมภาพันธ์66ค่ะเพิ่งหมดไปเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะคะค่ะก็อันนี้ก็ทั้งหมด33,500ที่นั่งสอบนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนสีเราเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนสีโอเคไม่เป็นไรแล้วก็วุฒินะคะสำหรับที่สมัครสอบกพ.เปเปอร์นะคะก็คือทุกระดับค่ะก็คือปวช.ปวส.อนุปริญญาปวท.ปริญญาตรีและก็ปริญญาโทนะคะซึ่งผู้สมัครสอบค่ะจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาปี66นะคะแล้วก็จะต้องไม่เคยสอบผ่านกพ.ภาคก่อนนะคะหรือว่าในระดับที่เราต้องการสมัครหรือระดับที่สูงกว่านะคะเพราะว่าระดับที่สูงกว่านี้สามารถที่จะนำมาใช้ในระดับที่ต่ำกว่าได้นะคะอันนี้ก็คือแบบเปเปอร์ต่อไปต่อไปค่ะแบบที่2แบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือ e-exam ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพอดีแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็รับเฉพาะปตรีกับปโทค่ะจำนวนที่นั่งสอบก็คือ 186,158 ที่นั่งสอบนะคะก็เปิดรับสมัครพร้อมกันกับรอบเปเปอร์เลยนะคะก็คือ30มกราคมถึง17กุมภาค่ะก็เพิ่งหมดเขตไปนะคะแล้วก็ผู้คุณสมบัติก็คือจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาเหมือนรอบเปเปอร์เลยค่ะแต่ว่าเขารับแค่ปตรีกับปโทนะคะ e-exam ก็จะมีทั้งหมด21รอบสอบนะคะโดยรอบแรกค่ะตั้งแต่วันที่1ถึงตั้งแต่วันที่31มีนาถึง4เมษายนนะคะรอบสอบที่8ถึง14ก็คือตั้งแต่วันที่28เมษายนถึง2พฤษภาคมนะคะแล้วก็รอบสอบที่15นะคะถึง21ตั้งแต่วันที่26ถึง30พฤษภาคมค่ะก็คือ30พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายของการสอบรอบ e-exam นะคะส่วนวันที่รอบเปเปอร์นะคะจะสอบพร้อมกันทั่วประเทศเลยค่ะวันเดียวคือวันที่2กรกฎาคมค่ะต่อไปเรามาดูซิข้อแตกต่างนะคะอันนี้คำถามยอดฮิตนะคะหลายคนถามมาว่า e-exam กับเปเปอร์ต่างกันยังไงนะคะเราก็มาดูเลยค่ะ e-exam ทางซ้ายมือนะคะก็สอบได้2วุฒินะคะก็คือปตรีกับปโทนะคะมีทั้งหมด21รอบสอบ18ศูนย์สอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะคะมีจำนวนทั้งหมด 186,158 ที่นั่งสอบก็คือผู้เข้าสอบสามารถที่จะเลือกรอบสอบแล้วก็ศูนย์สอบได้เองค่ะโดย e-exam ค่ะเขาจะสอบในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะถ้าใครยังไม่เคยสอบนะเราก็เขาก็จะเป็นเหมือนห้องแล็บอะค่ะคอมพิวเตอร์พอเราไปนั่งอะหน้าจอคอมใช่ไหมคะก็จะโชว์ในหน้าจอใช่ไหมด้านซ้ายก็จะเป็นกระดาษคำถามนะคะมีสองซีกส่วนด้านขวามือของเราอะเป็นกระดาษคำตอบนะคะเวลาตอบนะเราก็อ่านคำถามด้านซ้ายมือแล้วก็คลิกเมาส์ตอบทางขวามือนะคะใช้เมาส์คลิกนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ทราบเราก็สามารถที่จะ
เขาเรียกว่ายะข้ามข้อได้ค่ะแล้วค่อยกลับมาทําได้นะคะข้ามข้อได้แล้วก็มีกระดาษทดเลขให้นะคะไม่พอขอเพิ่มได้นะคะแล้วก็มีนาฬิกาในคอมพิวเตอร์ค่ะในหน้าจอคอมเขาก็จะมีนาฬิกาให้ที่มุมขวาของหน้าจอนะคะโดยเวลาจะนับถอยหลังอันนี้เป็นข้อแนะนำนะคะสำหรับผู้เข้าสอบจริงค่ะเขาบอกว่าห้องแอร์ค่ะจะเย็นมากนะคะใครที่สอบ e-exam อ่ะแนะนำให้เตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็หนาวจริงๆค่ะเคยถามน้องๆนะคะที่เข้าสอบส่วนเปเปอร์ค่ะที่สอบวันที่2กรกฎาคม66นะคะก็สอบได้ทั้งหมด4วุฒิเลยค่ะครบทุกวุฒิปวช.ปวท.ปวส.อนุปริญญานะคะปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทค่ะมีทั้งหมด11ศูนย์สอบทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคนะคะจำนวนที่นั่งสอบ333,500ที่นั่งสอบค่ะผู้เข้าสอบสามารถเลือกศูนย์สอบได้เองนะคะถ้าเต็มแล้วนะคะถ้าเราสมัครช้าเราเต็มแล้วเราก็ต้องไปเลือกที่ศูนย์สอบยังว่างอยู่นะคะอันนี้เป็นข้อเสียนะคะของแบบเปเปอร์นะคะเนื่องจากว่าเราแบบกระดาษใช่ไหมคะผลตอบอ่ะบางศูนย์สอบเขาไม่มีนาฬิกาให้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะประมาณเวลาไม่ได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะทําไม่ทันกันนะคะเพราะว่าไม่มีเวลามีนาฬิกาให้ดูนะคะแล้วก็ห้องสอบเขาไม่อนุญาตให้นํานาฬิกาเข้านะคะเครื่องคิดเลขก็เอาเข้าห้องสอบไม่ได้นะพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมือถือก็เอาเข้าไม่ได้นะคะในการทําข้อสอบแบบเปเปอร์เนี่ยเขาจะมีกระดาษคําถามและกระดาษคําตอบให้ค่ะแล้วก็มีกระดาษทดเลขให้ด้วยนะคะโดยเราสามารถทดในกระดาษทดเลขที่เขาให้แล้วก็ทดในกระดาษคําถามได้นะคะโดยใช้ดินสอ 2B ขึ้นไปฝนลงในกระดาษคําตอบนะคะแบบฝนทีนี้มันก็จะมีข้อดีและข้อเสียของแบบ e-exam กับแบบเปเปอร์ค่ะก็คือจากผู้เข้าสอบใช่ไหมคะข้อเสียของ e-exam ก็คือมันเหมือนกับว่าคำถามอยู่ในจอคอมใช่ไหมคะพอจอคอมแล้วอย่างเช่นอนุกรมโจทย์เข้ามาเป็นอนุกรม1 2 4 5สมมตินะคะทีเนี้ยการที่เราจะคำนวณนะคะการที่เราจะคิดเราจะต้องลอกโจทย์ในคอมพิวเตอร์น่ะมาลงอีกครั้งนึงในกระดาษทดเลขที่เขาให้ทำไมทำให้มันเสียเวลานะคะเพราะว่าในแบบเปเปอร์อ่ะเราทดในกระดาษคำถามได้ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะขีดเขียนในกระดาษคำถามได้ไม่ต้องลอกโจทย์ใหม่อันนี้เป็นข้อดีของเปเปอร์นะข้อเสียของ e-exam คือเราต้องลอกโจทย์อีกครั้งแล้วก็ e-exam เสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าบางข้อค่ะที่โจทย์ยาวนะคะเป็นบทความยาวอ่ะแล้วก็คำถามกับบทความอยู่คนละหน้านะคะก็คือพอเราอ่านคำถามแล้วเราก็พลิกไปย้อนไปย้อนมาคำถามกับคำตอบนะคะมันทำให้แบบสับสนแล้วก็ตาลายอันนี้นะคะที่เขาบอก e-exam นะแต่บางคนก็ชอบนะคะบางคนก็ชอบคอมพิวเตอร์นะเขาบอกง่ายดีสามารถคลิกแล้วก็ลบไม่ต้องไปนั่งฝนเหมือนแบบเปเปอร์แบบเปเปอร์ใช่ไหมคะมีหลายครั้งเปเปอร์ที่กระดาษเขาบอกว่าเครื่องไม่ตรวจให้นะคะเพราะว่าฝนไม่เข้มแล้วก็ลืมฝนอันนี้ข้อเสียของเปเปอร์นะคะก็คือเครื่องจะไม่ตรวจนะอันนี้ก็ข้อดีของข้อเสียของเปเปอร์แล้วก็ e-exam อย่างนึงก็คือ e-exam จะสอบเร็วรู้ผลเร็วนะคะเปเปอร์จะช้ากว่าถ้าใครมีความพร้อมนะคะก็สามารถที่จะลง e-exam ได้นะคะเพราะว่าสอบเร็วกว่าแล้วก็ทําให้เราทราบผลได้เร็วกว่าโดยปี66ค่ะแต่ละคนสามารถที่จะเลือกสมัครได้เพียง1แบบเท่านั้นนะคะก็คือปตรีกับปโทอ่ะ2ระดับเนี่ยสามารถเลือกได้ e-exam หรือ paper and pencil แบบใดแบบนึงแต่ปวช.กับปวส.ค่ะเราเลือก e-exam ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า e-exam สมัครได้แค่ปตรีกับปโทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปวช.กับปวส.ก็จะสอบได้แค่แบบ paper นะคะโอเคต่อไปค่ะเรามาดูภาคกอพิเศษนะคะที่เพิ่งสอบไปวันนี้เองค่ะเป็นของกรมประชาสัมพันธ์นะคะสอบภาคกอพิเศษวันที่19เนี่ยเพิ่งเห็นมาแชร์ข้อสอบกันในกลุ่มติวกพนะคะมันเป็นแบบไหนแบบภาคกอพิเศษก็คือสำนักงานกพค่ะเขาจะจัดสอบให้สำหรับหน่วยงานราชการบางหน่วยงานนะที่เขาจัดสอบมีผู้สอบภาคขอผ่านแล้วค่ะก็คือเหมือนกับว่าหน่วยงานนั้นน่ะเขาไม่รอให้ภาคกอเปิดก่อนก็คือเขาจะเปิดรับสมัครโดยการเปิดรับสมัครเขารับสมัครทั้งคนที่ผ่านภาคกอและไม่ผ่านภาคกอใช่ไหมคะก็คือถ้าผ่านภาคกอแล้วก็มาสมัครเขาก็ได้ถือว่าผ่านภาคขอไปในตัวนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่ไม่ผ่านภาคกอมาสอบภาคขอของเขาอะค่ะพอผ่านภาคขอแล้วก็จะส่งหน่วยงานนั้นๆน่ะก็จะส่งรายชื่อคนที่ผ่านภาคขอของเขาไปที่อะไรกพ.นะคะส่งรายชื่อไปให้กพ.เพื่อที่ให้จัดสอบภาคกให้นะคะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าภาคกพิเศษนะคะพอภาคกพิเศษ
จัดสอบให้แล้วแล้วคนนั้นผ่านภาคกอพิเศษใช่ไหมคะก็ยื่นนะคะก็สู่ขั้นตอนนี้ค่ะมาดูในแผนผังเห็นไหมคะลำดับที่หนึ่งก็คือส่วนราชการเปิดรับสมัครสอบก่อนนะคะสอบทั้งผู้ที่มีภาคกอและไม่มีภาคกอนะคะแล้วก็สองส่วนราชการก็จัดสอบภาคขอนะคะหรือคอก็คือภาคความรู้ความสามารถนะคะที่ใช้เฉพาะตำแหน่งภาคคอก็คือสัมภาษณ์นะคะหรือว่าอาจจะสอบแค่ภาคขอหรือว่าสอบสัมภาษณ์ไปด้วยนะคะพอเขาสอบผ่านภาคขอหรือภาคขอและภาคคอนะคะก็จะส่งคนที่ยังไม่ผ่านภาคกอก็ส่งไปให้ภาคกอสำนักงานกพจัดสอบกอพิเศษให้นะคะแล้วก็ถ้าผ่านแล้วก็หน่วยงานนั้นก็สอบสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ขึ้นบัญชีสอบของเขา2ปีขึ้นบัญชีในการรับราชการนะคะเขาจะขึ้นไว้2ปีอันนี้ก็คือขั้นตอนนะคะของภาคกอพิเศษแล้วก็ในปี66เนี่ยค่ะสำนักงานกพก็จัดสอบภาคกอพิเศษ3รอบนะคะซึ่งเขาประกาศไปแล้ว รอบแรกก็ช่วงเดือนกุมภากับมีนานะคะอันนี้ก็ให้ไปดูประกาศที่เว็บไซต์สำนักงานกพ.ได้นะคะทีนี้จบไปแล้วในการสอบทั้ง3แบบนะคะของสำนักงานกพ.เรามาดูซิการที่เราจะสอบผ่านเนี่ยเราจะต้องอ่านอะไรบ้างแล้วก็เกณฑ์การสอบมีอะไรบ้างเกณฑ์การสอบผ่านนะคะก็คือสอบทั้งหมด4วิชาค่ะจำนวน100ข้อนะคะคะแนนเต็ม200คะแนนก็คือข้อละ2คะแนนนั่นเองค่ะจำนวนทั้งหมด3ชั่วโมงนะคะวิชาแรกเรามาดูเลยก็คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะคะมีทั้งหมด50ข้อคะแนนเต็ม100คะแนนค่ะความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะคะก็มี2วิชาก็คือคณิตศาสตร์กับภาษาไทยนะคะคณิตศาสตร์เขาจะออก35ข้อนะคะส่วนภาษาไทยออก15ข้อรวมเป็น50ข้อนะคะข้อละ2คะแนนทีนี้คณิตศาสตร์มีอะไรบ้างมีอนุกรม5ข้อค่ะมีคณิตศาสตร์ทั่วไป4ข้อนะคะมีโอเปอเรชัน1ข้อแล้วก็ตารางและกราฟ5ข้อแล้วก็ด้านเหตุผลก็มีอุปมาอุปไมย5ข้อนะคะเงื่อนไขสัญลักษณ์10ข้อแล้วก็เงื่อนไขภาษา5ข้อรวมเป็น35ข้อนะคะเห็นไหมคะข้อวิเรื่องอะไรที่ออกเยอะที่สุดคะตรง 2.2 นี้ค่ะเงื่อนไขสัญลักษณ์นะคะออก10ข้อบางคนนะคะถ้าเรารู้จักเทคนิคนะคะในการทำเงื่อนไขสัญลักษณ์นะคะถ้ารู้เทคนิคมันก็จะถูกหมดเลยค่ะทั้ง10ข้อก็จะผ่านเก็บคะแนนไปได้นะคะเงื่อนไขภาษาเหมือนกันถ้าเรารู้หลักการทำนะคะส่วนหลักการทำเนี่ยเดี๋ยวขอไปพูดรายละเอียดในอีกในสไลด์ถัดไปนะคะต่อมาวิชาภาษาไทย15ข้อนะคะก็จะออก2เรื่องก็คือเรื่องการเรียงประโยค5ข้อแล้วก็การอ่านบทความ10ข้อค่ะขออนุญาตในการอ่านบทความ10ข้อนะคะเขาจะมีบทความที่2บทความนะคะบทความละ5ข้อนะคะในส่วนของคณิตศาสตร์กับภาษาไทยเขาจะไม่แยกคิดคะแนนกันนะคะเขาจะคิดคะแนนรวมกันนะคะก็คือ50ข้อในเกณฑ์การผ่านค่ะระดับปริญญาตรีและก็ต่ำกว่าปริญญาตรีค่ะจะต้องผ่าน 60% ขึ้นไปนะคะ 60% ของ50ข้อเป็นกี่ข้อคะเดี๋ยวนะขอดูเอกสาร60% ของ50ข้อก็คือจะต้องระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรีค่ะจะต้องผ่าน30ข้อนะส่วนปริญญาโทต้องผ่าน 65% ก็คือจะต้องผ่าน33ข้อค่ะแล้วก็วิชาต่อมาวิชาที่3ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีก็คือวิชากฎหมายที่เราเรียกกันนั่นแหละค่ะมีทั้งหมด25ข้อนะคะข้อละ2คะแนนก็คะแนนเต็ม50คะแนนค่ะก็ออกทั้งหมดกฎหมาย6ฉบับนะคะก็คือ1พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับค่ะ2พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับนะคะแล้วก็3พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะ4ประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ. 2499นะคะประมวลกฎหมายอาญาก็จะออกแค่บทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการออกแค่นี้นะคะไม่ได้ออกเยอะแล้วก็5พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ค่ะแล้วก็6พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562นะคะในส่วนเนี้ยวิชากฎหมายเนี่ย25ข้อนะคะจะต้องผ่านทุกระดับเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปวช.ปวส.ปริญญาตรีปริญญาโทค่ะ
เกณฑ์การผ่านก็คือ 60% ขึ้นไปนะคะก็คือ25ข้อจะต้องผ่านทั้งหมด15ข้อขึ้นไปนะคะส่วนวิชาที่4วิชาสุดท้ายคือวิชาภาษาอังกฤษค่ะก็มี25ข้อเช่นเดียวกันค่ะคะแนนเต็ม50คะแนนนะคะออกทั้งหมด4พาร์ทค่ะพาร์ทแรกก็คือ conversation หรือบทสนทนานะคะอันนี้ออก5ข้อ vocabulary นะคะคำศัพท์ออก5ข้อค่ะแล้วก็เรื่องที่3 structure หรือ grammar นะคะโครงสร้างหรือไวยากรณ์อันนี้ออก5ข้อเรื่องที่4ก็คือ reading การอ่านนะคะออก10ข้อนะคะในส่วนของ reading เขาก็จะมีบทความให้เหมือนภาษาไทยเลยค่ะเขาก็จะมีบทความ2บทความบทความละ5ข้อนะคะภาษาอังกฤษก็รวมทั้งหมด25ข้อ50คะแนนนะคะเกณฑ์การผ่านก็คือ 50% ขึ้นไปก็คือครึ่งนึงค่ะทุกระดับครึ่งนึงของ25ข้อ25ข้อครึ่งนึงคือ 12.5 ใช่ไหมคะทีนี้เขาก็ปัดขึ้นไปเลยค่ะก็คือจะต้องผ่าน13ข้อขึ้นไปถึงจะถือว่าผ่านอันนี้ก็คือเกณฑ์การผ่านทั้งหมดนะคะของกพ.นะคะทีเนี้ยถ้าเราตกวิชาใดวิชาหนึ่งก็ไม่ได้นะคะคือต้องผ่านทุกวิชานะก็คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์เนี่ยก็ต้องผ่านคณิตกับภาษาไทยกฎหมายก็ต้องผ่านอังกฤษก็ต้องผ่านถึงจะถือว่าผ่านกพ.นะคะบางคนอ่ะภาษาอังกฤษได้เยอะมากได้50คะแนนเต็มก็มีนะคะบางคนเก่งอังกฤษมากแต่ว่ากฎหมายอะค่ะจาก25ข้อได้เท่าไหร่คะได้10ข้อนะคะก็คือไม่ผ่านก็ถือว่าไม่ผ่านนะคะถึงแม้ข้ออื่นจะได้คะแนนเยอะนะคะแต่ว่าวิชาใดวิชานึงไม่ผ่านบางคนขาดแค่1คะแนนนะคะ1ข้อนะคะน่าเสียดายมากก็ถือว่าไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวในการอ่านเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญทุกวิชาเลยค่ะเรามาดูรายละเอียดนะคะเรารู้เกณฑ์การผ่านละมาดูวิชาคณิตศาสตร์เรื่องย่อยนะคะก็คือเรื่องแรกก็คืออนุกรม5ข้อนะคะดูหน้าตาซิอนุกรมเห็นไหมคะตัวอย่างโจทย์เขาจะให้มาค่ะเช่น30 70 147 274 464ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเลขถัดไปคืออะไรนะคะก็จะมีตัวเลือกให้นะคะ456ใช่ไหมคะตามนี้654 730แล้วก็738ทีเนี้ยการที่เราจะทำข้อสอบนะคะให้เรานะคะดูซิหาวิธีทางต่างๆว่ามันมีวิธีการยังไงที่จะไปถึงหาคำตอบได้เราก็ดูเฉลยค่ะเห็นไหมคะแนวคิดเราก็หาระยะห่างระหว่างตัวเลขตัวแรกกับตัวถัดไปใช่ไหมคะ30กับ70ห่างกัน40ใช่ไหมคะ70ไป147เพิ่มขึ้น77อันนี้เราก็หาไปเรื่อยๆนะคะขั้นแรกนะคะลำดับขั้นแรกเราหาไม่เจอเพราะว่ามัน40 77ใช่ไหมคะ127ทีนี้เราก็ไปดูขั้นที่2นะคะก็40ต่างกับ77อยู่37นะคะแล้วก็ขั้นที่2อันที่2ก็77ไป127ก็มากขึ้นเพิ่มขึ้น50เราเห็นความต่างหรือยังคะยังไม่เห็นเราก็ไปดูขั้นที่3ขั้นที่3นิ่งแล้วค่ะเมื่อไหร่ก็ตามคำตอบเราจะได้คำตอบก็คือเราได้ตัวเลขที่นิ่งก็คือตัวเลขที่เหมือนกันเห็นไหมคะ13 13 13เพราะฉะนั้นเราตัวที่จะไปหาคำตอบก็คือเราก็เอา63บวก13ได้76ใช่ไหมคะแล้วก็เอา190ตรงเนี้ยบวก76บวกได้266แล้วก็เอา464บวก266ได้730คำตอบคือ730อันนี้ก็คือหลักในการหาคำตอบอนุกรมนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบนี้เสมอไปนะคะเพราะว่าบางครั้งมันก็อาจจะมีเรื่องการลบนะคะเลขยกกำลังนะคะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่การที่เราเตรียมตัวสอบนะคะฝึกทำแนวข้อสอบนะคะโดยเฉพาะนะคะถ้าใครลงคอร์สนะคะของครูนะคะของดร.หญิงนะก็จะปูให้หมดเลยค่ะในส่วนของอนุกรมนะคะมันมีกี่วิธีทำแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็เรื่องที่2ค่ะคณิตศาสตร์ทั่วไปนะคะอันนี้ออก4ข้อคณิตศาสตร์ทั่วไปคือทั่วไปจริงๆค่ะเยอะมากนะคะเนื้อหาเรื่องที่กพ.ครูก็ได้ประมวลนะคะมาจากที่กพ.เขาออกสอบเกี่ยวกับคณิตทั่วไปมีอะไรบ้างนะคะ1การหาหรม.และกรณ.2เรื่องเศษส่วนค่ะ3เรื่องเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนะคะ4เลขยกกำลัง5รากที่2 6การหาพื้นที่และปริมาตร7การคำนวณดอกเบี้ยจะต้นเงินนะคะการเทียบบัญญัติระยางการหาของผสมการหาผลบวกและผลต่างของตัวเลขนาฬิกาการทางเดินทางทางเรือเกี่ยวกับกระแสน้ำนะคะความเร็วระยะทางเวลานะคะระยะห่างระหว่างเสาและจำนวนเสาการแจกบัตรอวยพรการส่งของขวัญการสัมผัสมือการคำนวณเกี่ยวกับตัวเลขและขาของสัตว์นะคะการคำนวณอายุการหาค่ากลางของข้อมูลแล้วก็การเปรียบเทียบมาตราต่างๆอันนี้คือจากการที่ครูประมวลก็คือดูจากสถิติย้อนหลังมาเป็น10ปีค่ะของกพ.เขาจะออกตามนี้ค่ะไม่ออกนอกจากนี้4ข้อนะแล้วแต่ว่าปีนี้นะฮะกพ.เขาจะหยิบเรื่องอะไรมาออกข้อสอบ
บางปีนะคะเขาก็หยิบเรื่องครม.ครน.เรื่องอายุนะเรื่องของผันนะออกแค่นี้ค่ะบางปีเขาก็จะออกเลขยกกำลังบางปีก็ออกเรื่องการหาพื้นที่ปริมาตรเพราะฉะนั้นเราเดาไม่ได้เลยว่าปีนี้กพ.เขาจะออกเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ทุกเรื่องค่ะเดียวกับคณิตศาสตร์ทั่วไปนะคะถึงแม้ว่าจะออกแค่4ข้อแต่เราต้องรู้ทุกเรื่องอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะคะครูก็ได้ในคอร์สก็อัดให้เต็มค่ะทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ทั่วไปนะคะแล้วก็มีในหนังสือด้วยนะคะต่อไปนะคะอันนี้เรามาดูตัวอย่างคณิตศาสตร์ทั่วไปอย่างเช่นนะคะอันนี้เกี่ยวกับอายุค่ะเมื่อ5ปีที่แล้วแตงโมอายุเป็น75ของอายุปัจจุบันแล้วอีกกี่ปีแตงโมจะอายุครบเบญจเพสนะคะนอกจากมีความรู้เรื่องคณิตศาสตร์แล้วเราต้องทราบนะคะว่าเบญจเพสอายุกี่ปีใช่ไหมคะความรู้รอบตัวก็มานะคะเบญจเพสคืออายุกี่ปีคะ25ปีนะคะมันก็มีวิธีการคำนวณนะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะคะไม่ต้องห่วงนะคะอันนี้มีอยู่ในหนังสือเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะในวิชาคณิตศาสตร์อะต่อไปข้อนี้ตอบ5ข้อนี้ตอบ5ปีค่ะต่อไปเรื่องโอเปอเรชั่นค่ะเรื่องนี้ออก1ข้อนะคะโอเปอเรชั่นคืออะไรหรือโอเปเรตก็คือภาษาอังกฤษนะคะเขาแปลตามตัวใช่ไหมคะถ้าใครรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ operate operation ก็คือการดำเนินการนะคะก็เป็นการหาความสัมพันธ์ของตัวเลขที่ให้มา2ชุดนะคะโดยมีคำตอบให้ผู้เข้าสอบต้องหาว่าคำตอบที่ได้มานั้นใช้วิธีทางคณิตศาสตร์วิธีใดอย่างเช่นบวกลบคูณหารหรือยกกำลังนะคะโดยโจทย์เขาจะให้ตัวเลขมา2ชุดค่ะแล้วตัวเลขชุดที่3ให้หาคำตอบก็จะมี choice มาให้นะคะโดยสมการแรกนะคะที่เขาให้มาน่ะตัวอย่างนะ3ตรงดอกจันเนี่ยไม่ใช่คูณนะคะเขาเรียกว่าโอเปเรตค่ะ3โอเปเรตกับ2เราได้9นะคะแล้วก็2โอเปเรตกับ4ได้22 2คู่เนี่ยค่ะเราจะต้องหาวิธีการมาน่ะต้องวิธีการเดียวกันที่ให้ได้คำตอบมา9กับ22วิธีการอะไรเขาใช้วิธีการอะไรก็เอาวิธีการนั้นมาหาคำตอบในคู่ที่3นะคะข้อนี้ก็จะได้คำตอบเป็น17นะคะเขาก็จะได้วิธีการก็คือเอาหน้าบวกหลังบวกด้วยหลังคูณหลังใช่ไหมคะหน้าบวกหลังบวกด้วยหลังคูณหลังตรง3โอเปเรตกับ2ก็ได้9ส่วนอันที่2ก็คือ2โอเปเรตกับ4ก็ได้22ก็ได้คำตอบเดียวกันนะคะก็ได้คำตอบออกมาเหมือนที่โจทย์เพราะฉะนั้นตัวที่จะหาคำตอบก็คือต้องเอา5นะคะ5โอเปเรตกับ3ก็คือหน้าบวกหลังก็คือ5บวก3บวกด้วยหลังคูณหลังก็คือ3คูณ3ก็จะได้17คำตอบก็คือ17อันนี้ก็คือหลักการคิดของโอเปเรตนะคะออก1ข้อนะคะตอบมานะคะเรื่องตารางและกราฟค่ะอันนี้ออก5ข้อนะคะโจทย์เขาก็จะให้ตารางมา1ตารางนะคะแล้วก็คำถามก็จะมี5ข้อใน1ตารางนั้นนะคะแล้วทีเนี้ยความพิเศษของตารางก็คือบางตารางอะค่ะเห็นไหมคะตามตัวอย่างที่ครูให้ในสไลด์เนี้ยจะมี question mark ด้วยนะคะใน question mark ค่ะเราจะต้องหาตัวเลขมาเติมใน question mark เราถึงจะหาคำตอบได้นะเพราะฉะนั้นเราจะมีงาน2อย่าง1เราจะต้องตอบคำถามที่โจทย์ถาม5ข้อ2เราจะต้องหาตัวเลขในตารางมาให้ใน question mark ก่อนนะคะบางปีนะแต่บางปีก็ไม่มีตัวเลขใน question mark บางปีก็คือข้อมูลครบสมบูรณ์นะคะก็คือตัวเลขมาครบให้เรามีหน้าที่หาคำตอบแค่5ข้อที่โจทย์ถามเท่านั้นนะคะตามปกติค่ะตารางจะไม่ยากหรอกนะคะไม่ยากแต่ว่าตัวเลขมันเยอะเห็นไหมคะจากตัวรางจากตารางค่ะเป็นเลขหลักล้านหลักแสนนะคะในขณะที่เราไม่มีเครื่องคิดเลขอันนี้คือปัญหานะคะเราจะคิดยังไงเราจะใช้ไหวพริบในการเอาตัวรอดยังไงในห้องสอบนะคะอันนี้ครูก็จะมีเทคนิคก็คือให้เราลดตัวเลขลงค่ะอย่างเช่นเลขหลักล้านใช่ไหมคะเราก็ตัดศูนย์ออกให้เหลือหลักพันนะคะในนั้นในส่วนนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวในคอร์สครูมีสอนเทคนิคนะคะเกี่ยวกับข้อสอบการทำตารางแล้วก็ทำยังไงให้ทำข้อสอบทันนะคะอันนี้ตารางก็5ข้อทีนี้เรามาดูเรื่องอุปมาอุปไมยค่ะ5ข้อเช่นเดียวกันนะคะโจทย์อย่างเช่นอีสปนิทานใช่ไหมคะแล้วเขาให้ question mark มาให้เราหาที่ความสัมพันธ์เหมือนกับโจทย์ให้อีสปนิทานนะคะทีนี้คำตอบก็ได้ลมกับธาตุนะคะเพราะว่าอีสปเป็นประเภทหนึ่งของนิทานก็คือเป็นส่วนย่อยต่อส่วนใหญ่ค่ะอีสปเป็นส่วนย่อยนิทานเป็นส่วนใหญ่นะคะเราก็ได้คำตอบเป็นลมใช่ไหมคะเป็นส่วนย่อย
ประเภทหนึ่งของธาตุส่วนใหญ่อันนี้เป็นหลักการในการทำข้อสอบอุปมาอุปไมยนะคะเกี่ยวกับการหาเหตุผลต่อมาค่ะเงื่อนไขสัญลักษณ์อันนี้ออกเยอะ10ข้อนะคะเงื่อนไขสัญลักษณ์ตัวอย่างเลยค่ะเห็นไหมคะก็จะมี A B C D เห็นไหมคะแล้วก็มีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับไม่เท่ากับนะคะไม่มากกว่าไม่น้อยกว่าอันนี้ตัวอย่างนะคะแล้วก็บางปีค่ะก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะบางปีก็เป็นตัวอักษรภาษาไทยกไก่ขอไข่นะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะบางคนเจอแต่เคยดูตัวอย่างภาษาอังกฤษแล้วพอไปดูในห้องสอบเป็นตัวอักษรภาษาไทยไม่ต้องห่วงค่ะหลักการหาเหมือนกันนะคะในส่วนของเงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ยก็จะวิธีการหาคำตอบก็คือให้ตอบหนึ่งถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไขเห็นไหมคะในคำถามเขาก็จะให้ข้อสรุปหนึ่งกับข้อสรุปสองมานะคะให้เราหาคำตอบนะคะซึ่งเทคนิคต่างๆนะในเงื่อนไขสัญลักษณ์ครูก็อัดให้เต็มอยู่แล้วในคอร์สนะคะแต่ว่าอันนี้ให้ทราบก่อนว่าเขาออก10ข้อนะต่อไปค่ะเงื่อนไขภาษามี5ข้อนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเงื่อนไขสัญลักษณ์แต่เขาไม่ใช่สัญลักษณ์แต่เขาจะเป็นภาษาเป็นข้อความมานะคะอย่างเช่นตามตัวอย่างเห็นไหมคะมหาลัยเปิดสอบแข่งขันวิชาภาษาไทยให้โรงเรียนส่งทีมเข้าแข่งขันได้ทีมละ2คนนำคะแนนมารวมกันทีมที่ได้คะแนนเยอะที่สุดเป็นผู้ชนะเลิศคะแนนเต็มคนละ25คะแนนมีทีมเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมดจำนวน5ทีมนะคะแล้วเขาก็จะให้เงื่อนไขต่างๆมานะคะไม่มีผู้เข้าแข่งขันคนใดได้คะแนนเต็มอันนี้ตัวอย่างนะคะแล้วตัวอย่างเนี้ยครูจําได้ว่าเป็นข้อสอบจริงด้วยนะคะประมาณปี64อ่ะอันเนี้ยเป็นเงื่อนไขภาษาจริงด้วยนะคะแล้วก็ให้เราหาคําตอบในข้อสรุปเนี้ยเห็นมั้ยคะคําถามเขาบอกว่าข้อสรุป1ทีมที่ได้อันดับสุดท้ายมีคนได้คะแนน14คะแนนจริงหรือเท็จโดยการหาจากเงื่อนไขที่เขาให้มานะคะถ้าอันจากอันนี้เฉลยคือเท็จนะคะ F คือ falseแล้วก็ข้อสรุป2คนที่ได้คะแนนสูงสุดไม่ได้อยู่ทีมชนะเลิศนะคะเราก็ได้คำตอบมาเป็นจริง true นะคะข้อสรุปแรกเท็จข้อสรุป2จริงเพราะฉะนั้นเราตอบอะไรคะตอบ4ค่ะเห็นไหมคะเขาบอกว่าตอบ4ถ้าข้อสรุปทั้ง2มีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งที่เป็นจริงหรือไม่จริงหรือไม่แน่ชัดซึ่งไม่ซ้ำกันเราตอบ4นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะของเงื่อนไขภาษา5ข้อค่ะจบ35ข้อนะคะในส่วนของคณิตศาสตร์ทีนี้เรามาดูภาษาไทยค่ะภาษาไทยออกทั้งหมด15ข้อนะคะหลายคนอาจจะอ้อคณิตศาสตร์หนักมากนะเบาภาษาไทยนะขอบอกไว้ว่าภาษาไทยรอบหลังนี้เห็นน้องบ่นมานะคะสอบกพพิเศษวันเนี้ยรู้สึกว่ายากมากแล้วโจทย์ยาวมากภาษาไทยเป็นภาษาไทยที่แบบขั้นสูงเลยค่ะวิเคราะห์เรามาดูเรื่องแรกเรียงประโยค5ข้อนะคะตัวอย่างเขาจะให้มาแบบนี้ค่ะข้อความใดเป็นระดับที่1นะคะแล้วก็ให้มาแบบเนี้ย1 2 3 4แล้วก็มาเรียงว่าลำดับไหนอยู่1 2 3 4นะตัวอย่างก็คือข้อความที่3อยู่ลำดับที่1ค่ะเรียงได้3 1 2 4 3ก็คือข้าพเจ้ามีข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจต่อมาก็คือ2ก็คือได้มีการลงนามข้อตกลงการค้าโทษทีค่ะ3 1นะในเดือนกันยายนปี1970ได้มีการลงนามข้อตกลงการค้า2แล้วก็4นับจากนั้นเป็นต้นมาปริมาณการค้าของ2ประเทศก็เพิ่มมากขึ้นอันนี้คือการเรียงลำดับนะอันนี้ต้องอาศัยที่เราทำข้อสอบบ่อยๆนะแล้วก็ฝึกทำนะเราก็จะทราบว่าข้อความประเภทไหนควรที่จะขึ้นลำดับแรกข้อความไหนควรจะอยู่ตรงกลางเป็นคำเชื่อมนะคะข้อความไหนควรที่จะเป็นคำลงท้ายนะคะอันนี้ครูก็จะมีเทคนิคบอกให้นะในส่วนของวิชาภาษาไทยต่อมาค่ะภาษาไทยอีกเรื่องนึงนะเรื่องการอ่านบทความนะคะอันนี้ออกเยอะออก10ข้อนะคะในส่วนของการอ่านบทความของภาษาไทยเขาก็จะให้มามีบทความสั้นกับบทความยาวนะคะทีเนี้ยมันจะมีประเภทการอ่านแบบตีความนะคะการอ่านแบบสรุปความนะคะการอ่านแบบเรียกว่าอุปมาณได้จากบทความนี้อันเนี้ยนะคะก็จะมีในคำถามนะซึ่งเดี๋ยวครูจะบอกเทคนิคนะคะตีความเราต้องแบบไหนถึงตีความเรียกว่าตีความแบบไหนถึงเรียกว่าสรุปความนะในส่วนของบทความเนี้ยก็มี10ข้อนะคะอ่ะต่อไปวิชาที่3ค่ะวิชากฎหมายนะคะความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีนะคะออกทั้งหมด6ตัวบทกฎหมายค่ะซึ่งครูได้พูดเกริ่นไปให้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะก็คือวิชาแรกกฎหมายตัวแรกก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินค่ะ2พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี3
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะคะ 4. ประมวลกฎหมายอาญา 5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 6. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมทั้งหมด25ข้อเขาจะออกทุกพรบนี่แหละค่ะทุกกฎหมายแต่เขาจะออกคลาดกันนะคะบางเรื่องบางกฎหมายก็จะออกบางฉบับก็ออก5ข้อบางฉบับก็ออก1ข้อ2ข้อนะคะแล้วแต่ที่เขาจะหยิบมาออกนะแต่ทั้งหมด25ข้อเรามาดูตัวอย่างข้อสอบค่ะถ้าการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ผู้เสียหายต้องฟ้องใครนะคะก็เฉลยก็ตอบข้อ1ค่ะฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดอันนี้อยู่ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มาตรา6นะคะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะว่าหลังๆเนี่ยกฎหมายก็จะออกมากออกยากมากขึ้นโจทย์ยาวมากนะแล้วก็ครูก็ได้รวบรวมข้อสอบนะคะก็มีทำเฉลยเขาเรียกว่าทำรวบรวมข้อคำถามแล้วก็ได้ทำเฉลยด้วยนะคะครูก็จะคลุกคลีอยู่ในข้อสอบของกพ3ปีค่ะครูก็เริ่มทำเฉลยตั้งแต่ปี63 64 65นะคะก็จะเห็นวิวัฒนาการพัฒนาการของข้อสอบกพนะคะก็คือภาษาอังกฤษนะคะจากเดิมอ่ะก็จะออกแค่เบื้องต้นคำศัพท์ง่ายๆหลังๆเนี่ยมีศัพท์เฉพาะด้วยนะคะมีศัพท์ Internet of Things มีศัพท์เฉพาะทางการแพทย์น่ะยากนะคะภาษาอังกฤษเริ่มยากละกฎหมายออกวิเคราะห์มากขึ้นนะคะก็มีคนบ่นนะคะว่าขนาดจบกฎหมายนะคะยังวิเคราะห์ไม่ได้อ่ะค่ะแต่ว่าวิเคราะห์ไม่เยอะนะคะวิเคราะห์บางทีก็จะมีแค่ 1-2 ข้อบางทีก็ 2-3 ข้อค่ะไม่ใช่ความจำถ้าความจำใช่ไหมคะพวกเราอะถ้าคนไม่จบกฎหมายอะเราก็สามารถจำได้ใช่ไหมว่าอันนี้มาตรานี้แต่ถ้าการวิเคราะห์มันจะต้องเอาเขาเรียกว่ายังไงอะอย่างเช่นกฎหมายอาญาค่ะนายกไปทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วถือว่าเป็นการกระทำผิดแบบไหนอะไรเงี้ยนี่เขาเรียกว่าการกระทำกฎเขาเรียกว่าเป็นความการคิดวิเคราะห์อะค่ะออกลึกนะกฎหมายทีนี้แล้วก็ต่อไปค่ะจบนะคะกฎหมาย25ข้อต่อไปวิชาสุดท้ายวิชาภาษาอังกฤษนะคะเรื่องแรก conversation ค่ะออก5ข้อนะคะก็จะมีเกี่ยวกับนะคะจากที่รวบรวมข้อสอบนะคะกพ.ก็จะออกประมาณนี้ค่ะการสัมภาษณ์งานการกล่าวคำทักทายการแนะนำเพื่อนนะคะการกล่าวคำขอโทษกล่าวขอบคุณกล่าวอำลานะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ต่างๆในร้านอาหารภัตตาคารสนามบินนะคะสอบถามเส้นทางห้องพักโรงแรมการซื้อขายก็คือเกี่ยวกับ conversation สนทนาต่างๆเขาหยิบออกมาออกได้หมดนะคะแต่ว่าข้อดีของ conversation นะตามความคิดเห็นของครูนะคะภาษาอังกฤษส่วนที่ง่ายที่สุดคือ conversation นะคะเพราะว่าเขาก็จะมีบทสนทนานะคะก็คือถ้าเราไม่รู้ช่องว่างที่เติมอ่ะเราก็สามารถที่จะเดาบริบทจากคำก่อนหน้าหรือว่าคำตอบคำถามได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการสนทนากันอันนี้ข้อดีของ conversation นะคะก็จะไม่ยากเท่าไหร่เราสามารถที่จะเดาสถานการณ์ได้อ่ะเรามาดูตัวอย่างค่ะเนี่ยคือตัวอย่างของ conversation นะคะเห็นไหมคะ A เขาบอกว่า I would like to send this package to California นะคะ B เขาบลาบลาบลาในข้อหนึ่งนี่แหละค่ะให้ตอบอะไรใช่ไหมคะเขาก็จะมี choice มาให้ In what way do you want ข้อหนึ่งสอง Do you need special delivery สาม Can you tell me how to send it สี่ How do you want to send it ประมาณเนี้ยให้เรามาเติมในช่องหนึ่งนะคะแล้วก็ A เขาบอกว่าเขาก็พูดต่อ special delivery เห็นไหมคะที่ครูบอกเราสามารถที่จะเดาสถานการณ์ได้อย่างเช่นเราไม่มั่นใจอะค่ะในช้อยข้อหนึ่งเราก็สามารถที่ไปดูคำตอบของ A special delivery ส่งแบบพิเศษใช่ไหมคะเราเดาบริบทได้นะคะอันนี้ข้อดีของ conversation นะคะก็เขาก็จะให้มาหนึ่งบทสนทนานะคะแล้วก็ให้ตอบ5ข้อนะคะอันนี้ conversation 5ข้อ10คะแนนต่อไป vocabulary นะคะคำศัพท์ออก5ข้อค่ะคำศัพท์เขาก็จะออกเกี่ยวกับ meaning ความหมายของคำนะคะออกคำ synonym คำเหมือนออกคำตรงกันข้ามนะคะ antonym แล้วก็ออก present verb ก็คือกริยาวลีค่ะก็คือกริยาวลีหมายถึงว่าคำกริยาที่บวกด้วย preposition แล้วมันกลายเป็นความหมายอื่นนะคะอันนี้กริยาวลีก็เขาก็บางปีก็เอามาออกนะคะตัวอย่างของ vocab ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อสอบจริงนะคะ If they can buy personal computers they should also be able to the software นะคะเห็นไหมคะ choice ก็มี plan advise afford arrange เพราะฉะนั้นพวกนี้เราต้องรู้ศัพท์นะถ้าไม่รู้ศัพ
ยากมากนะคะที่จะทำได้นะคะก็คือตอบข้อ3 afford ค่ะหมายถึงสามารถที่จะจ่ายได้นะคะแต่ก็คือถ้าพวกเขาสามารถที่จะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้พวกเขาก็ควรที่จะซื้อจุดๆๆอะไรล่ะซอฟต์แวร์ได้นะคะก็ afford สามารถที่จะจ่ายได้นะคะข้อ1ก็ไม่ใช่ plan แปลว่าวางแผน2 advice แปลว่าแนะนํา3 arrange แปลว่าเตรียมการนะคะจัดเตรียมเพราะฉะนั้นครูถึงบอกไงว่าคำศัพท์นะคะถ้าใครอยู่เคยไปที่เพจครูนะครูจะเน้นเลยว่าภาษาอังกฤษเนี่ยอันดับแรกสำคัญอันดับแรกคือคำศัพท์ vocabulary นะคะเราต้องรู้เพราะว่าถ้าเราไม่รู้คำศัพท์นะไปต่อไม่ได้อะค่ะแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องรู้ศัพท์ทุกคำนะคะรู้บางคำก็ได้เราก็สามารถที่จะเดาคำอื่นๆได้นะคะอ่ะต่อไปเรื่องที่3ที่ภาษาอังกฤษออกสอบก็คือ structure โครงสร้างหรือgrammar ไวยากรณ์อันนี้ออก5ข้อก็ออกอะไรบ้างล่ะนะคะ part of speech ชนิดของคำนะคะออกคำนามคำสรรพนาม verb คำกริยา adjective นะคะออก adverb preposition แล้วก็ conjunction นะคะแล้วก็ออก article ค่ะคำนำหน้าคำนาม e and the นะคะแล้วก็มี tense ค่ะ tense ต่างๆ present tense ปัจจุบัน past tense future tense นะคะแล้วก็ออก quantifier นะคะคำบอกจำนวนมีอะไรบ้าง much many some any few a few little a little lots of a lot of นะคะแล้วก็ออกอะไรอีก active voice passive voice ประธานเป็นผู้กระทำหรือเป็นประธานเป็นผู้ถูกกระทำมี subject and verb agreement นะคะก็คือการใช้กริยาให้สัมพันธ์กับประธานหมายถึงอะไรอย่างเช่นประธานเอกพจน์ใช่ไหมคะกริยาเติม s ไหมคะกริยาเติม s ถ้าประธานพหูพจน์กริยาไม่เติม s นะคะอันนี้ก็พอออกบ่อยแล้วก็เรื่องการเปรียบเทียบค่ะ comparison ขั้นกว่าคืออะไร more than ใช่ไหมคะขั้นสุดก็คือ the most นะคะแล้วก็ est นะคะอันนี้ก็ออกนะแล้วก็ relative pronoun ค่ะก็คือพวก wh question ที่อยู่ตรงกลางของประโยคอะค่ะแล้วก็อีกเรื่อง if clause นะคะอันนี้คือเนื้อหาที่กพ.นำออกข้อสอบ5ข้อนะเรามาดูตัวอย่างข้อสอบของ grammar ค่ะ he stopped จุด when his daughter was born เห็นไหมคะ grammar ถ้าเรารู้ได้ยังไงว่า grammar ก็คือเห็นไหมคะ choice เขาจะมี smoke ให้หมดเลยค่ะแต่ smoke อะไม่เหมือนกันอันนี้ smoke ข้อ1ไม่มี s ข้อ2เติม s นะคะ3 ed 4 smoking นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าจะต้องเติมอะไรเป็น grammar นะคะข้อนี้ตอบ smoking นะคะเพราะว่า stop หลัง stop ต้องเติมตามด้วย gerund นะคะก็คือกริยาเติม ing smoking นะคะ he stopped smoking ต่อไปค่ะเรื่อง reading 10ข้อนะคะอันนี้ก็จะมี2บทความให้นะคะบทความละ5ข้อก็จะออกเกี่ยวกับ article บทความนะคะ business letter นะคะบทจดหมายธุรกิจ advertise การโฆษณาแล้วก็การประกาศ announcement นะคะโดยจะถามเกี่ยวกับ title หรือ topicชื่อเรื่องนะคะแล้วก็เมนไอเดียความคิดหลักของเรื่องนะคะแล้วก็การอินเฟอร์ค่ะการอนุมานหรือสรุปจากข้อความข้อมูลที่มีแล้วก็ pronoun reference นะคะแล้วก็ซินอนิมคำเหมือนแอนโทนิมคำตรงข้ามในส่วนของ reading ก็จะมี vocab ด้วยนะคะเขาก็จะขีดเส้นใต้ vocab เนี้ยว่าหมายถึงอะไรนะคะเพราะฉะนั้น vocab ก็จะมาออกใน reading ด้วยนะคะอันนี้ตัวอย่างของ reading ค่ะบางปีค่ะโจทย์ยาวเป็นหน้าเลยนะคะกระดาษ A4 อะค่ะแล้วเราเนี่ยค่ะเขาก็ให้โจทย์ยาวมาแบบเนี้ยแล้วก็ถามดูคำถามนะคะ What is the news? What is this news report mainly about? อันนี้คืออะไรคะ mainly about ใจความสำคัญของรายงานเรื่องนี้คืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาใจความสำคัญของเรื่องนี้ให้ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะบอกเทคนิคนะถ้าเข้าสู่คอร์สติวกพภาษาอังกฤษนะคะเทคนิคการหาใจความสำคัญมันจะมีง่ายๆค่ะไม่ยากก็คือ1ส่วนใหญ่อ่ะมันจะอยู่ถ้ามีหลายพารากราฟคือย่อหน้านะคะถ้ามีหลายย่อหน้าแบบนี้ส่วนใหญ่ใจความสำคัญจะอยู่ย่อหน้าแรกกับย่อหน้าสุดท้ายนะคะโดยการย่อหน้าตรงกลางอะค่ะเขาจะแค่อธิบายให้ตัวอย่างขยายความแค่นั้นอันนี้คือทริคแรกนะเดี๋ยวเราเข้าไปสู่เนื้อหากันจริงๆเดี๋ยวจะได้คุยกันในรายละเอียดนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นการสรุปนะคะสรุปทั้งหมดที่ครูพูดมาค่ะอ
ติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA